4เหตุผลที่ทำไมวิกฤตครั้งนี้เนี่ยจะรุนแรงตั้งแต่ในปี1930รุนแรงที่สุดเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วผมวิเคราะห์เขาว่าอย่างไรเดี๋ยวกินจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่ในช่องคิม Property Life ที่มาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้จะมาแสดงความให้มันตื่นตัวหวาดกลัวอะไรเพราะช่องนี้ก็พูดถึงวิกฤตกันมาตลอดอยู่แล้วนะฮะหลายคนก็เบื่อแล้วไม่เห็นเกิดสักทีเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะนำบทรีเสิร์ชอันหนึ่งนะครับจากทางสถาบันรีเสิร์ชที่ชื่อว่า Bull and Bear Profits นะครับซึ่งคนที่เขียนคือคุณจอห์นวูลฟ์เฟนเบรเกอร์อ่านผิดขออภัยนะเป็น CFA นะครับแล้วเป็นเจ้าของ bullandbearprofit.com นั่นเองนะครับซึ่งโดยรวมของบทวิเคราะห์อันนี้นะครับก็จะบอกว่า recession ถ้าเกิดครึ่งครั้งต่อไปหรือที่จะถึงเนี่ยมันจะรุนแรงเท่าไหร่นะครับซึ่งเขาบอกว่าจะรุนแรงตั้งแต่เกิดในปี1930คือตั้งแต่สมัย The Great Depression เลยแหละฮะคือรุนแรงค่อนข้างมากเลยนะครับประกอบกับว่าให้คุณเนี่ยได้เตรียมตัวซื้อทรัพย์สินนะครับที่ปกป้อง wealth ความมั่งคั่งหรือกระจายความเสี่ยงเอาไว้ให้ด้วยนะนี่คือภาพรวมนะแต่ว่าข้อเจ๋งของบทสรุปอันนี้นะครับผมคิดว่ามีกราฟมาให้ดูเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยความถูกความแพงของหุ้นเนี่ยประมาณไหนแล้วนะครับตอนนี้บับเบิ้ลมากน้อยแค่ไหนเหมือนที่คุณไมเคิลเบอร์รี่บอกนะที่เขากล้าช็อตเขาบอกว่าหุ้นเนี่ยเป็นฟองสบู่เนี่ยเพราะว่าเขามีข้อมูลที่มากพอดังนั้นรีเสิร์ชอันนี้อาจจะเติมเต็มข้อมูลบางอย่างที่หลายๆคนขาดไปได้และอาจจะมาประกอบการตัดสินใจได้อย่างมากขึ้นแล้วกันนะครับรีเสิร์ชนี้มีชื่อว่า The Four Reasons The Next Recession Will Be Worse Than The Last One นะฮะก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่คือ4เหตุผลนะที่ทำให้การเกิด recession หรือการเศรษฐกิจถดถอยครั้งนี้จะรุนแรงมากมายนะครับและซึ่งล่าสุดที่เขาบอกเนี่ยนะครับนี่คือ The Great Depression ในปี1930นู่นเลยนะครับเราดูซิว่าเฮ้ยมีเหตุผลอะไรบ้างนะฮะซึ่งเหตุผลข้อที่1นะครับนั่นคือตอนนี้เนี่ย extremely high asset valuations นะครับหรือว่าราคาของทรัพย์สินราคาของหุ้นเนี่ยมันแพงมหาแพงไปแล้วครับซึ่งทำบทวิจัยเนี่ยเขาให้ใช้กราฟตัวหนึ่งนะครับที่เป็น Buffett Indicator นะฮะนั่นคือ Stock Market Capitalization to GDP Ratio นะครับจะเห็นภาพว่ามันโตจากเดิมเนี่ย 30% จากบับเบิ้ลครั้งที่แล้วในปี2000นะครับเอาจริงๆเนี่ยหากพูดกันลึกๆไปนะครับราคาเนี้ยหลายคนก็จะบอกว่าเอ้าก็มันพิมพ์เงินไงคนพิมพ์เงินเนี่ยเงินก็เฟ้อดิเงินเฟ้อแล้วหุ้นมันก็แพงนะครับแต่ไอ้กราฟเนี่ยข้อดีของกราฟนี่คือว่าเฮ้ยมันหักงบเงินเฟ้อให้คุณแล้วนะเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเงินเฟ้อเนี่ย GDP เองก็ต้องเติบโตด้วยถูกไหมเพราะว่าอะไรก็เงินเฟ้อเงินมันด้อยค่าตัวเลข GDP มันต้องดูสูงกว่าปกตินะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาวัดกันที่ตัวแคปหรือ market cap นะครับของหุ้นทั้งหมดวัดกันด้วย GDP แปลว่ามันจะหักเงินเฟ้อกันไปแล้วนะครับและถ้ามาดูจากกราฟจริงๆคุณจะเห็นภาพว่าในช่วงที่เกิด .com crisis เนี่ยที่แบบ .com crisis ที่เป็นช่วงที่หุ้นร่วงแรงมากๆเลยนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยครับหุ้นเนี่ยมากกว่าอีก 30% นะครับหมายความว่าตอนนี้ราคาหุ้นแพงมากและนะครับ GDP เองก็ไม่ขึ้นก็ลดลงแปลว่าหากมองคือเฮ้ยตัว valuation นะครับหรือว่าตัวผลประกอบการผลผลิตพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันแย่มากๆเลยนะเพราะ GDP ไม่ขึ้นถึงแม้จะอัดฉีดเงินถึงแม้จะเงินจะเฟ้อมากมายถูกไหมฮะแต่กับการราคาหุ้นกับเติบโตไปมากกว่าบับเบิ้ลปี 2000 ถึง 30% นะครับซึ่งดัชนีตัวนี้เป็นดัชนีราคาของบ้านนะครับและก็หักเรื่องของเงินเฟ้ออะไรไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นภาพว่าในตอนที่เกิดบับเบิ้ลฟองสบู่ตลาดบ้านจริงๆเนี่ยในปี 2007-2008 หลายคนจำได้เนาะที่ราคาบ้านเนี่ยสูงสุดในประวัติการเลยนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยนะครับราคาบ้านเนี่ยนะฮะสูงกว่านั้นอีก 27% ที่หักลบเงินเฟ้อไปแล้วนะครับซึ่งดัชนีตรงนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี่นะครับมันก็จะเป็นการหักล้างคำพูดที่ว่าก็เงินมันเสื่อมค่าไงเงินมันพิมพ์ไงนะครับแต่ถึงหักเงินเฟ้อไปแล้วนี่นะฮะจะเห็นภาพว่ามันก็ยังแพงอยู่ดีแล้วแพงกว่าวิกฤตอันนี้อีกดังนั้นถ้าหากมองในมุมนี้ถ้ามันย่อลงมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับหรือว่าบับเบิ้ลเนี่ยแตกเมื่อไหร่เนี่ยมันน่าจะลงได้ลึกมากลึกสุดใจไปเลยครับข้อแรกผ่านไปแล้วนะนั่นคือเรื่องของความที่มันแพงถูกไหมฮะข้อ2คืออะไรครับข้อ2เนี่ยทางรีเสิร์ชเนี่ยบอกว่านะครับ weak economic fundamental นะฮะหรือว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยนะครับหรือแบบมันแย่มากๆเลยอ่ะมันอ่อนแอมากๆมันไม่ได้เติบโตเลยครับเอาจริงทุกคนดูนะตอนนี้มีช่วงโควิด19ถูกไหมครับแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยนะครับโลกเนี่ยก็ไม่ได้เติบโตแรงๆเหมือนเมื่อก่อนเยอะแล้วนะถ้าหักจีนไปนะโอเคไหมจีนเนี่ยเติบโตแบบเยอะมากถูกไหมฮะแต่ถ้าพูดถึงทั้งโลกจริงๆเนี่ยมันเข้าจุดอิ่มตัวประมาณหนึ่งล้านนะครับซึ่งดัชนีหนึ่งที่กำลังบ่งบอกนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Industrial Production Index นะฮะหรือว่าดัชนีการผลิตนั่นเองนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะครับการผลิตต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเศรษฐกิจกำลังผลักดันถูกไหมฮะแต่หากมองจากกราฟนี่เห็นภาพว่าตั้งแต่ในปี
1920นะครับตรงนี้เลยนะฮะถึงปี2000เนี่ยนะครับการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยเติบโตทุกปีนะครับต่อเนื่องปีละ 3.9% annual growth นะครับแต่ว่าตั้งแต่ในปี2000เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะการเติบโตของภาคการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับแทบจะไม่เติบโตขึ้นเลยเรียกว่าคงที่ก็ได้ครับคือหากมองในมุมอีกมุมนึงคือว่าก่อนหน้านี้มันโตจริงๆนะถึงแม้จะมีหนี้มากมายอัดฉีดเงินมากมายแต่เหมือนเศรษฐกิจเนี่ยมันยังสดใหม่พอที่จะแบบรองรับหนี้การเติบโตได้คืออัดเงินไปก็ยังโตได้แต่ตั้งแต่ช่วงปี2000เป็นต้นมาเนี่ยนะครับคือมันโตแต่มันน้อยมากนะครับแปลว่าการอัดฉีดเนี่ยอาจจะเท่าเดิมหรือไม่ทั้งมากกว่าเดิมด้วยแต่ว่าการเติบโตกับยังนิ่งอยู่ครับซึ่งหากมองกับข้อแรกข้อ2บวกกันนี่คือราคาเนี่ยมันแพงตดตรงไปแล้วนะหากเงินเฟ้อยังแพงอยู่2คือการเติบโตการโกรธจริงๆในภาคเรียลอีโคโนมีเนี่ยนะครับกลับไม่ค่อยโตครับและผลข้อที่3นะครับนั่นคือ excessive debt levels นะครับหมายว่าอัตราหนี้เนี่ยนะครับมันทะลุไปไกลแล้วนะครับแต่ที่เราเห็นภาพข้างต้นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับการเติบโตมันน้อยถูกไหมฮะพอจะเติบโตน้อยเนี่ยนะครับทางรัฐเนี่ยก็ต้องทำการอัดฉีดนะกระตุ้นโดยการสร้างหนี้ขึ้นไปนะครับเห็นภาพว่าความลาดชันของกราฟเนี่ยนะตั้งแต่ในปี1980เนี่ยช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ลามเป็นปี2000เนี่ยนะฮะโอ้โหการเติบโตความลาดชันของการสร้างหนี้ต่อ GDP นี่คือต่อ GDP นะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้อยากให้มองกันลึกๆนะครับไม่ใช่ปริมาณหนี้ที่โตขึ้นปริมาณหนี้เนี่ยมันโตขึ้นอยู่แล้วถูกไหมแต่กับการครับปริมาณหนี้ต่อ GDP หมายความว่าคุณมีหนี้เพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้คุณไม่ได้โตขึ้นนั่นเองครับคือผมชอบกราฟพวกนี้นะคือมันทำให้เห็นภาพว่าเศรษฐกิจนี่มันแย่แล้วนะครับหรือว่ามีซัมติงรองสิ่งที่ผิดปกติข้างในนั้นถ้าเรามองจริงๆเนี่ยแบบไม่ไปแอบนะเห็นภาพว่าเออเฮ้ยอาการเนี่ยเรื่องของโครงสร้างเนี่ยรายได้ไม่ขึ้นเลยเนี่ยแต่นี่เติบโตตลอดเนี่ยมันก็ค่อนข้างไปต่อยากเหมือนกันครับซึ่งจากกราฟนี่นะครับมันขึ้นเป็น all time high ไปแล้วนะครับแต่ว่าการอัดฉีดขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยหรือว่าเพิ่มเงินเนี่ยมันก็มีเรื่องของเพดานหนี้ไงอย่างเช่นคุณเจนเล่นบอกว่าแต่ปลายปีนี้เนี่ยต้องอัดฉีดเงินหนักนะและต้องขอให้ทางผู้ควบคุมเศรษฐกิจเนี่ยต้องเพิ่มเพดานหนี้ด้วยนะครับหมายความว่าถ้าไม่เพิ่มเพดานหนี้ก็จะกู้ไม่ได้ถูกไหมแล้วตอนนี้ดิเดตต่อ GDP มันขนาดนี้แปลว่ามันเต็มเพดานพอสมควรต้องเพิ่มเพดานขึ้นไปถึงดวงจันทร์ไปเลยครับในขณะที่หนี้เพิ่มขึ้นสูงรายได้เองก็ไม่ได้เพิ่มมันนะครับประกอบกับว่าหุ้นต่างๆก็แพงแล้วเนี่ยฮะอีกตัวนึงที่ปัจจัยคือเรื่องของนอนฟาร์มนะครับหรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั่นเองนะปกติเนี่ยครับการจ้างงานก็เติบโตดีถูกไหมก็แปลว่าเฮ้ยเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับของอเมริกาเนี่ยมันหมุนดีจริงๆมันโอเคอะนะเป็นหนี้ก็มีคนรายได้ก็เพิ่มขึ้นคนก็จ้างงานเพิ่มขึ้นเหมือนมันเติบโตนะครับแต่หากดูตั้งแต่ปี2000เนี่ยนะครับนอนฟาร์มเองเนี่ยอัตราการจ้างงานดูจะชะโลสโลลงและวันนี้ก็ลดต่ำลงไปนะฮะยังไม่กลับไปจุดเดิมเลยครับซึ่งตัวเลขตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่มีความนัยสำคัญกับเศรษฐกิจพอสมควรเลยนะครับทั้งเช่นประธานเฟดเองหรือขุนคลังคุณเจเน็ตเลนเองก็บอกว่าเฮ้ยต้องเอาไอ้ตัวนี้มันขึ้นมาให้ได้ต้องขึ้นมันจุดเดิมให้ได้ถึงแม้ต้องอัดฉีดเงินเข้าไปอีกนะฮะถึงแม้ต้องกู้เงินถึงแม้ต้องเพิ่มเพดานหนี้แต่ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากเลยครับซึ่งเห็นว่าตั้งแต่ปี1940เนี่ยครับถึงตอน2000เนี่ยนะการเติบโตของการจ้างงานเนี่ยนะครับ 2.5% annual growth ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นว่ามันก็เริ่มที่จะออกข้างนะหรือว่าตัวเลขการจ้างงานเริ่มไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับก็ดีไหมก็เติบโตแต่ว่าไม่ได้เติบโตมากครับแค่ 6% จากปี2007เท่านั้นเองครับผมลองทวนนะครับ3ข้อแรก1คือหุ้นแพงอสังหาแพงนะครับ2คือการเติบโตเนี่ยค่อนข้างนิ่งๆเติบโตไม่ไหวแล้วนะครับ3ปริมาณหนี้ที่มีมากขึ้นต่อ GDP มากขึ้นรายได้น้อยลงอะไรก็ตามครับบวกกับการจ้างงานเองก็เข็นยากเหมือนกันนะครับแล้วข้อที่4นะฮะข้อสุดท้ายนั่นคือlimited policy option นะครับหรือว่าตัวเลือกเนี่ยในการสร้างนโยบายเนี่ยมันเริ่มที่จะมีข้อจำกัดมากขึ้นแล้วนะครับอย่างในรีเสิร์ชยกอย่างพวกออสเตรเลียหรือประเทศต่างๆซิมบับเวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็พร้อมการเงินมันง่อนแง่นเนี่ยนะครับนโยบายต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มใช้ไม่ได้ให้เห็นถึงเป็นอาวุธก็ได้ครับอาวุธในมือมันลดลงนะครับหากดูของออสเตรเลียเนี่ยนะครับมีปริมาณ money supply เติบโตสูงมากตั้งแต่ในปี2008นะฮะสูงจนถึงแบบ225% นะครับจากในปี2009ถึงทุกวันนี้เลยครับเอาจริงเนี่ยปริมาณมินิซัพพลายเนี่ยผมว่าเพิ่มขึ้นทั่วโลกแหละอเมริกาเองก็เพิ่มขึ้นถูกไหมที่ทั่วโลกอ่ะเพิ่มขึ้นจากการเกิดโควิดนะครับหมายความว่าหากมองอีกมุมนึงคือว่าเฮ้ยปกติแล้วอ่ะก่อนเกิดโควิดอ่ะโลกทั้งโลกมันก็สโลว์ดาวน์อยู่แล้วอ่ะหรือมันก็มีหนี้ที่เติบโตขึ้นอยู่แล้วแต่โควิดเนี่ยมันเป็นตัวอัตราเร่งนะครับที่หนึ่งคือรายได้ทุกที่ต้องลดลงอยู่แล้วอย่างไทยเนี่ยท่องเที่ยวถูกไหมก็
แห้งถูกไหมฮะมันได้ลดลงอยู่แล้วนะประกอบกับหนี้ครัวเรือนหรือแม้หนี้ของรัฐบาลจะกู้เพิ่มเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่ว่าหนี้ต่อ GDP ยังไงมันก็ต้องฉีกขึ้นอยู่แล้วครับอัตราการจ้างงานต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งตามหลักแล้วเนี่ยหุ้นมันต้องลงถูกไหมแต่วันนี้เนี่ยหุ้นไทยเองก็ไม่ได้ลงนะฮะหรือหุ้นอเมริกาเอง all time high ไปดูกี่รอบเลยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยครับผ่านดูเรื่องของการขาดดุล นะฮะเป็นการขาดดุลที่รุนแรงสุดเลยนะ 15% นะครับการขาดดุลก็รุนแรงน้อยกว่าสงครามโลกครั้งที่2 อย่างเดียวอ่ะอันอื่นชนะหมดแล้วนะครับการขาดดุลก็คือเป็นหนี้ถูกไหมฮะยิ่งขาดดุลมากมันก็ต้องไปออกทางบัญชีคือเป็นหนี้ที่เติบโตขึ้นหรือใช้เงินอนาคตมาปกนั่นเองครับแล้วตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายนะครับของทางเฟดเองเนี่ยก็เข้าใกล้ศูนย์มากเลยนะฮะแปลว่า1คือปริมาณหนี้ที่สูงนะครับการขาดดุลที่สูงด้วยและดอกเบี้ยเนี่ยเข้าใกล้ศูนย์นะฮะก็คือถ้าวันนี้เนี่ยดอกเบี้ยขึ้นนิดนึงเนี่ยนะครับท่ามกลางหนี้มหาศาลต้องนึกภาพของว่าดอกเบี้ยมันเหมือนตัว multiply หนี้ครับเป็นดอกเบี้ยคือเป็นเลเวลในการจ่ายเงินเป็นคอสของหนี้ถูกไหมฮะถ้าหนี้ก้อนใหญ่แต่ดอกเบี้ยน้อยก็โอเคถูกไหมก็พอถูถ่ายนะครับแต่สภาพบังเอิญหนี้มันก้อนใหญ่มากซึ่งตอนนี้มันมากๆแล้วล่ะที่กดดอกเบี้ยก็เพราะว่าไม่อยากให้หนี้นี้มันมาเสียแทงหรือมันเป็นพิษต่อระบบเศรษฐกิจถูกไหมฮะดังนั้นการเพิ่มดอกเบี้ยเนี่ยบางคนบอกว่าศูนย์เป็นหนึ่งเฮ้ยนิดเดียวแต่ลืมนะครับศูนย์เป็นหนึ่งนี่มันอาจจะเป็นสิบเท่าเป็น5เท่าก็ได้เห็นภาพไหมมันเหมือนเราเป็นหนี้ครับดอกเบี้ย 1% เนี่ยกับ 2% คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นรายจ่ายที่เท่าตัวเห็นภาพไหมครับนั่นอย่ามองแค่ 1% หรือ 2% แต่มันมองว่าเป็นกี่เท่าจากเดิมเก็ทไหมฮะนั่นหากดูจากสรุปบทรีเสิร์ชอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมรับมือกันเอาไว้นะซึ่งเขาไม่ได้หมายเขาต้องซื้อทองคำนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเงินดอลลาร์จะเสื่อมค่านะฮะหมายถึงว่าคนอาจจะมาถือเงินดอลลาร์ก็ได้นะครับแต่ที่เขาเห็นจริงๆเนี่ยคือเรื่องของตลาดนี่ครับความย้อนแย้งของเศรษฐกิจภาพพื้นถนนเนี่ยแต่เห็นภาพเลยว่ามันแย่มากนะครับนโยบายทางการเงินก็ค่อนข้างจะล่อยหลอทุกทีนะจะเพิ่มดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยก็ลดไม่ได้แล้วมันจะเป็นศูนย์แล้วอ่ะจะเพิ่มเงินจะทำอะไรก็ทำไปเยอะแล้วนะแต่ตัวเลขการจ้างงานอะไรก็ยังข้างตึงๆขัดๆติดๆกันอยู่นะครับพร้อมทั้งตลาดหุ้นเนี่ยที่แพงหูฉีกไปเลยถึงแม้จะหักเงินเฟ้อแล้วถึงแม้จะหักปริมาณเงินที่เข้ามาใหม่แล้วหัก GDP แล้วก็ยังแพงมากอยู่ดีครับนั้นหากมองในมุมนี้อาจจะเห็นภาพได้ว่าถ้ามันลงเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันไม่มีฐานที่มั่นคงพอรับเลยเพราะฐานมันค่อนข้างจะงอนแง่นเหลือเกินนะครับก็ให้คนระวังกระจายความเสี่ยงถือทรัพย์สินปลอดภัยเฮดจิ้งอะไรก็ดีงั้นเงินสดอาจจะเป็นอันนึงก็ได้เขาไม่ได้บอกว่าต้องซื้อทองคำหรือซื้อบิตคอยน์นะครับแต่ถ้าใครจะกล่าวก็บิตคอยน์ก็ได้นะสุดยอดครับก็ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะครับมาสรุปคลิปคิดสั้นๆดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเขาบอกว่ามี4เหตุผลนะที่ทำให้วิกฤตครั้งนี้รุนแรงกว่าปี1930นะครับโอ้โหเป็นหลักเกือบ100ปีเลยนะ4เหตุผลมีอะไรบ้างครับ1เนี่ยก็คือราคาหุ้นเนี่ยแพงมากนะครับโดยใช้ดัชนีของวอฟเฟตนะฮะก็คือเอาราคาหุ้นต่อ GDP เลยนะครับซึ่ง GDP เองก็โตถูกป่ะหุ้นก็โตแต่หุ้นมันโตเร็วกว่าไปเยอะเลยครับ2ครับ productivity ที่ตกต่ำลงนะครับดัชนีการผลิตต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยขึ้นมานานแล้วนะฮะแปลว่าการโกรธการเติบโตมันสลอดาวลงทั้งที่ราคาหุ้นก็แพงขึ้นนะครับและข้อ3นะฮะหนี้ที่มีมหาศาลนะครับหนี้เนี่ยเต็มมือแล้วทุกที่กังพิมพ์เงินอัดฉีดเข้ามาครับข้อ4นั่นก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยหรือแม้นโยบายทางการเงินเนี่ยเริ่มที่จะหมดมือนะฮะดอกเบี้ยก็ศูนย์ไปแล้วอ่ะนะครับเรื่องของมันซัพพลายก็เยอะไปแล้วจะทำอะไรก็ค่อนข้างมีเครื่องมือใช้น้อยแล้วนั่นก็จึงบอกว่าความย้อนแย้งแบบนี้นี่นะครับกับการที่แบบราคาหุ้นสูงเนี่ยอาจจะดำดิ่งย่อได้ลึกสุดใจก็เป็นไม่ได้ให้เตรียมตัวระมัดระวังกันให้ดีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property ด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากไปอยู่โรงพยาบาลหลายวันแล้วคนแซวว่าเฮ้ยพี่คิมถ่ายในห้องน้ำเลยเหรออันนั้นโรงพยาบาลนะครับใจเย็นนะฮะห้องน้ำยังไม่ขนาดถึงห้องน้ำนะเดี๋ยวถ้าทำมันจะมาบอกนะครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณที่แบบให้กำลังใจขอบคุณที่อวยพรวันเกิดด้วยนะครับวันเกิดของลูกนะครับขอบคุณทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ I met you in the summer